สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราก็กลับมาแหกข้อข่าวกันเช่นเคยนะครับทางช่อง13สยามไทยของเรา18นาฬิกาเศษโดยประมาณตะวันมุงมิงสวัสดีครับสวัสดีครับตะวันมุงมิงแต่ดาวอังคารสีเลือดสีเลือดนะครับได้ดูป่ะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูเพราะว่าตอนหัวค่ำนี่มีเมฆดูพร้อมกันนั่นแหละรู้สึกมีดาวดวงเดียวเมื่อคืนนี้ดวงเดียวดวงเดียวอ๋อมีดาวดวงแต่ไม่ใช่ดาวอังคารดาววันพุธเหรอฮะไม่รู้เป็นดาวอะไรรู้สึกจะเป็นดาวฤกษ์เลยนะดวงนั้นนี่เนาะเป็นเรื่องธรรมชาติกว่าก่อนจะเรื่องดงเรื่องดาวมันมีมีเรื่องดงเดียวเออเนี่ยเรื่องดงก็ต้องนู่นเนี่ยพวกพญาเย็นอะไรพวกนั้นใช่ไหมพญาไฟพญาไฟนะเรื่องดงพญาไฟเอาคุยเรื่องดงพญาไฟนะแต่วันนี้ประเทศไทยมีพญาไฟโดยไม่ต้องเข้าดงรัฐบาลพญาไฟพญาไฟไปแล้วโบราณเขาบอกมันเป็นอาเพศนะสมบูรณ์พิยธรนี่เป็นน้องของพ่อนะอาเพศเพราะว่าถ้าได้คนที่เป็นกาลกินีหรือเป็นไอ้คนที่ไม่ดีมาบริหารมาปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดอาเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมไฟไหม้พายุนะแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยสารพัดเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ไฟไหม้เยอะวันนี้ยังมีเลยผมไม่รู้นะว่าไหม้ไอ้กองขยะอ่อนนุชไอ้ใช่กองขยะอ่อนนุชหรือเปล่าโอ้โหควันขึ้นดำมืดเลยแล้วก็เนี่ยเป็นมลภาวะไปทั่วเลยตลอดในเขตประเวศนะไม่เยอะมากครับครับคือเขากลัวจะน้อยหน้าทางต่างจังหวัดนะก็เลยไหม้ในกรุงเทพสักพังแต่ตอนนี้นี่พออากาศร้อนเนี่ยมันจะเบานะอากาศจะเบาแล้วก็เวลาที่เกิดไฟง่ายไม่ต้องแบกนะเบานะไฟติดง่ายมากอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเวลาที่บางคนนะพอลงจากรถจุดบุหรี่เนี่ยแล้วโยนในก้านไม่ขีดทิ้งนิดเดียวครับจะไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยระมัดระวังมากนะครับระวังกันหน่อยนะครับเพราะอากาศมันเบานะฮะแล้วก็ฤดูร้อนอย่างนี้บางทีด้วยประมาทหรือว่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ชนิดที่ใหญ่โตได้แต่ก็นะครับไม่เป็นไรหรอกแล้วไม่ยังไงก็ภูเขาไม่ถล่มทลายหรอกเอาอย่างนั้นเนาะใช่ตึกสิครับมันซึมตึกก็ไหม้เห็นไหมก็ใครไหม้ใครบริหารบ้านเมืองล่ะก็เนี่ยเพราะมันเป็นอาเพศไงก็ต้องบอกก่อนนี่มันมีพยาไฟอยู่ในบ้านก่อนจะมีตึกหลายชั้นแล้วเจอไฟนี่นะครับได้ข่าวว่ารัฐสภาก็ไฟไหม้นั่นสิไหม้อะไรไม่ไหม้อะไรนะไอ้ไหม้เขาเรียกว่าตู้เขาเรียกว่าที่เอกสารไม่ใช่ครับที่บังคับที่คอนโทรลไฟที่คอนโทรลไฟรู้เป็นไฟท่วมใหญ่โตเลยไม่กันที่แผงก็มีข้อน่าสังเกตว่าห้องนั้นมันเป็นห้องเก็บเอกสารก็ไม่รู้ว่าการเจตนาจะให้ไม่ก็แน่นอนว่าไอ้สายฉนวนหรือว่าไอ้ไฟตัวเนี้ยหลอดไอ้สายไฟเนี่ยสายมันเล็กกว่ามันเล็กกว่าคือไม่รู้เรื่องกันนะไม่ก็คงเป็นสสสวของเราเนี่ยประชุมกันนานธรรมดาประชุมแป๊บเดียวนกกระจอกยังไม่กินน้ำอะไรไปแล้วสายไฟไม่ได้แต่เที่ยวนี้ประชุมนานคำว่านกกระจอกยังไม่กินน้ำนี่มันไม่ใช่ไอ้เกี่ยวกับเรื่องการประชุมนะธรรมดาเขาเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นนะนกกระจอกไม่กินน้ำก็ไม่จริงแหละมันจะมายังไงก็หมายความว่าประชุมนานที่มีความทำอะไรสำเร็จเร็วกว่านกกระจอกจิกน้ำกินเพราะนกกระจอกกินน้ำเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ปั๊บผมก็ไปจ้องดูมันยังไงเวลามันจะกินน้ำเนี่ยแทบไม่เห็นนะจริงอ่ะฮะอ้าไม่เชื่อคุณไปบ้านแล้วคุณเคยนั่งดูนกกระจอกนกกระจอกจะเคยนกกระจอกกินน้ำไม่ลองดูสินกกระจอกที่ว่ายังไม่กินน้ำเนี่ยยังสู้กรรมนิตไม่ได้รวดเร็วปานรวดเร็วปานกรรมนิตหนุ่มใช่แป๊บเดียวท้องนั่นแหละไม่ใช่คนเอาไปคนละเรื่องคนละเรื่องอันนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะเรื่องใหญ่ทีเดียวแหละพอดีวันนี้ท่านเดี๋ยวคุณรู้วันนี้รู้ไหมประเทศชาติจิบหายไปอีก20,000 กว่าล้านแล้วเนี่ยอ๋อเอาไว้ทีหลังเอาเรื่องแล้วฮะไม่เป็นไรเอาเรื่องไปเยียวยาคนเผาบ้านพร้อมเดี๋ยวเพิ่งพูดตรงนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนคนตายหมาเลียหน้าได้เงินแน่นอนครับควรจะเรื่องฝากเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องไอ้เรื่องเงินไม่เป็นไรหรอกหมดแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้อ้อเลยจริงพิมพ์ไม่ได้ก็กู้มาได้กู้ใหม่ได้ศาลก็จะเห็นด้วยไม่ต้องกังวลจันอะไรซะอย่างนี้คืออย่างนี้ท่านอดีตประธานวุฒิสภาพลตรีมนุจิลุพจรฝากมาบอกว่าสวสมบูรณ์ฝากไปถึงอาจารย์ป่าร่มแล้วก็อาจารย์อาทรหน่อยอะไรเป็นขนมหรือเป็นอะไรฝากมาเท่าไหร่ฮะ
ฝากว่าช่วยกรุณาไม่ใช่ท่านบอกว่ากรุณาแปลที่ใบความให้ประชาชนฟังทีเถอะมาตรา291นะครับเขาเขียนว่ายังไงผมก็เลยบอกว่าท่านก็ตอนร่างรัฐธรรมนูญเขาแจกแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงร่างก็แจกจริงอยู่หรอกแต่ประชาชนแว่นตาไม่ค่อยมีน้ำตัวมันเล็กบางคนอาจจะหายแล้วก็ได้ท่านก็บอกว่านะพิธีอาจจะช้าด้วยอะไรขึ้นเขียนในทีวีด้วยท่านว่าอย่างนั้นผมเปิดดูเพิ่งเปิดวันนี้เป็นการอาจารย์อาทรปรากฏว่ามันตั้งสองหน้านะจะไปเขียนก็คงเขียนไม่พอก็ขออนุญาตอาจจะช้านะท่านอ่านช้าช้าแล้วก็ชัดชัดให้ท่านอ่านดีไหมท่านอ่านดีแล้วนะก็มาตรา291นะครับอยู่ในหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่กำลังจะพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา291คือท่านพลตรีมนุกิจลูกจรท่านบอกว่ามันอยู่บรรทัดไหนว่าให้สภาชุดนี้ตั้งสสรใช่ไม่มีครับท่านพูดอย่างนั้นมันกำลังจับจ้วงในหลวงคนเหล่านี้ที่ให้มีสสรน่ะก็ผมบอกแล้วไงการว่านะการแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้คือการล้มล้างสถาบันและล้มล้างแผ่นดินใช่ไหมผมให้คำจำกัดความว่างี้แหละท่านพลตรีมนุกิท่านบอกว่าผมก็สงสัยว่าไอ้ล้มตรงไหนท่านนี่ไงฮะเอานี่เลยไหมเอานี่เลยไหมตรงไหนอันนี้ท่านมันมีมาตราเหรอมีชมรมสสร50อ๋ออันนั้นปีกย่อยเอาหัวใหญ่มาตราว่าไงเอามาตราชัดเจนก่อนเลยพี่น้องจะเสียดแรงจะเถียงไม่ได้เขารู้มันเถียงยังไงมันก็เถียงหมวด15เรื่องใหม่นะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้นี่วิธีการใช่ไหมครับแต่เขาเขียนคำว่านะท่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะไม่ได้แปลว่ายกร่างใหม่นะแก้ไขเพิ่มเติมครับแก้ไขและเพิ่มเติมถ้าพระบาทเจอเขาว่าให้มีสสรเมื่อไหร่ท่านจะกินผมนะวงเล็บ1ครับบัญญัติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีต้องมาจากคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายคือประชาชนจะเข้าชื่อกันก็ได้ 50,000 นะแต่ที่ประชาชนเข้าชื่อนะก็เป็นแค่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะก็นี่ก็ยกร่างทั้งยกร่างยังไม่เจอวรรคต่อมาครับยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได้นะครับวงเล็บ2ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระเป็น3วาระนะก็คือจะแก้มาตราไหนก็แก้มาตรานั้นไปวงเล็บ3ครับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1ขั้นรับหลักการให้ใช้วิธีการเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยการในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งสองสภาข้อ3ข้อ4ครับการพิจารณาในวาระที่2ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตราต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่2ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตราให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณความหมายวงเล็บ3ก่อนนะครับก็คือการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่1นี่ขั้นรับหลักการก็คือไล่ไปแล้วแก้อะไรไปบ้างใช่ไหมครับเพิ่มเติมอะไรไปบ้าง
แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่พูดถึงสสรเลยใช่ไหมวงเล็บ5ครับเมื่อการพิจารณาวาระที่2เสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้15วันเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาวาระที่3ต่อไปหมายถึงว่าแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะนี่ผมอ่านข้ามไปวงเล็บ6การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ขั้นสุดท้ายหมายถึงวาระล่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาก็คือทั้งสสสวนะครับเกินครึ่งวงเล็บ7เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูล9ทูลกระหม่อมถวายและให้นำบทบัญญัติมาตรา150มาตรา151มาใช้บังคับโดยอนุโลมเอาละในมาตรา291ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับมีวงเล็บ1ถึงวงเล็บ7นี่ถามว่ามีวงเล็บไหนที่ให้รัฐสภาส่วนปัจจุบันนี้ให้เขาตั้งสสรล่ะท่านเจอหรือยังหมดแล้วนะมาตรา291มีแค่นี้ก็เนี่ยถึงได้สงสัยว่าหรือจะมาตรา150มั้ยสงสัยว่า157เนี่ยหน้าที่ของตัวเองแท้ๆเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายร่างกฎหมายออกกฎหมายแล้วก็การแก้กฎหมายนี่เป็นหน้าที่ของสสในต้องมาทำหน้าที่สภานิติบัญญัตินะครับแต่เอาหน้าที่ของตัวเองนี่ไปโยนให้คนอื่นนะมันผิดหรือไม่ถูกมันเท่ากับรัฐทิ้งกับปฏิวัติหน้าที่หรือเปล่า291เนี่ยให้เพียงแก้บางมาตราแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตราแล้วก็แก้ตามระบบนี้ไม่มีการตั้งสสรให้มาแก้พอพูดถึงไอ้นี้อาศัยมาตรา291เพื่อจะเอาให้มีให้มีเองก็ล้มทั้งรัฐธรรมนูญเลยแล้วมาร่างใหม่นี่มันแก้ถ้าล้มรัฐธรรมนูญเป็นกบฏนะเอ้แต่เขาบอกนะกบฏแน่ครับเขามาอ้างไงว่าจะไม่แก่ทางอ้างไม่ได้ครับของพระมหากษัตริย์ไม่แก้มันรับไม่ได้แต่มีสสรแล้วครับมันสสรมันมีไม่ได้ไม่ได้ครับคุณจะมาถามว่ามีตามมาตราไหนคนอื่นนะมาแก้กฎหมายมาร่างกฎหมายอย่างนี้มันก็เหมือนกับล้มล้างรัฐธรรมนูญนั่นคือรัฐประหารรัฐธรรมนูญมันมีตั้งแต่สมัยปี40จำได้ไหมช่วงนั้นก็มาตั้งสสรเหมือนกันซึ่งมันก็ผิดนะตั้งแต่ตอนต้นนั่นก็ล้มล้างเหมือนกัน40สมัยบรรหารเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผิดแต่ก็พ้นผิดไปแล้วเพราะว่าเขาปฏิวัติพอปฏิวัติก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองแต่ฉบับนี้มันเดี๋ยวเขาปฏิวัติถ้าปฏิวัติอีกเรื่องหนึ่งแต่พวกนี้ยังไม่ปฏิวัติเดี๋ยวถ้าแก้ไม่ได้จะปฏิวัติก็เชิญก็อยากได้ยินเหมือนกันและชมรมสสรเขาว่าอะไรอ๋อเขาว่าเหมือนตัวบทไหมเมื่อวานเนี้ยนะตอนเที่ยงคุณเกียรติชัยพงพาณิชย์ก็เป็นประธานชมรมมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสวสัญหาและนายคมสันโพคงอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับในฐานะสมาชิกชมรมสสร50คือทั้ง3คนนี้เป็นคนร่างร่างรัฐธรรมนูญปี50ครับเราได้แถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550มาตรา291ที่ต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณเกียรติชัยเขาก็กล่าวยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นจงอางหวงไข่นะครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าจงอางมันหวงไข่คือมีสื่อบางฉบับสื่อซื้อได้เนี่ยจงอางตัวเมียสื่อซื้อได้สื่อลากกระชากหัวไปให้ทำอะไรก็ได้เนี่ยไปลงว่าสสรพวกสสรเดิมเนี่ยทำตัวเหมือนจงอางหวงไข่แต่ไม่ได้บอกประชาชนว่าไอ้มาตรา291เนี่ยมันไม่ได้มาการเป็นร่างไม่ใช่เรื่องของการร่างใหม่ไม่ใช่เรื่องการตั้งสสรมาล้มล้างรัฐธรรมนูญวันนี้เท่ากับล้มล้างเลยนะครับ29เดี๋ยวมาแค่ร่าง 100% เช็คกล่าวแก้ไขเพิ่มเติมสื่อที่ว่านั่นได้แค่เพิ่มเติมเท่านั้นเองสื่อที่ว่าน่ะผมสงสัยว่ามันหวงไข่มันเองหรือเปล่านะก็บอกว่าไข่ไปแล้วอ๋อครับเขาบอกเราไม่ได้เป็นจงอางหวงไข่เพราะรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้หากใช้แล้วเกิดปัญหาแต่ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดปัญหาเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่เคยเสนอปัญหาของรัฐธรรมนูญ50มา
อย่างไรก็ตามที่กังวลคือการแก้ไขที่มีเจตนาแอบแฝงโดยเฉพาะไปกระทบต่อหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการลดพระราชอำนาจนอกจากนี้การแก้ไขมาตรา291ต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ50ที่มาตรา291กำหนดไว้ไม่ใช่ไปตั้งคนอื่นเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากนี้กลุ่มจะทำหน้าที่เป็นผู้นำทำความคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ50หรือไม่คุณคมสันเขาก็กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับรัฐบาลจะไม่ดำเนินการรัฐสภาจะไม่ดำเนินการกันเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงอีกทั้งจะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อ 1. มีปัญหาด้านกลไกและโครงสร้างจนไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้และ 2. สภาพการรับรู้ของสังคมต้องได้รับความยินยอมของประชาชนก่อนเหมือนรัฐธรรมนูญ 3-4 จนมาเป็นรัฐธรรมนูญ 40 แต่สิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลดำเนินการไม่ได้เข้าข่าย2ข้อยกเพียงวาทกรรมวาทกรรมนี่ยกอะไรนะเปียถอนคำพูดใช่ไหม ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยทักษิณนี่เป็นประชาธิปไตยไหมประชาธิปไตยแบบทักษิณและกลุ่มคนเสื้อแดงนี่เป็นประชาธิปไตยไหมก็เป็นแบบเสื้อแดงแล้วใครอ่ะที่เมียเหวงอ่ะเป็นประชาธิปไตยไหมก็อันนั่นแหละตัวแม่เลยแหละแล้วใครที่บอกว่าประชาธิปไตยตายแล้วคณินเป็นไหมคณินบุษวรรณเป็นไหมเดี๋ยวนี้คณินก็ตายแล้วพวกนี้เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดก็มันตายไปแล้วตายแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเขาจึงไม่มีประชาธิปไตยแล้วมีแต่จังไรแล้วประชาจังเขามีแต่กลุ่มประชาจังไรประชาประชาธิปไตยที่เขาไม่มีแล้วครับงั้นพวกที่เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ทุกวันนี้ที่บอกว่าบ้านเมืองเราไม่มีประชาธิปไตยนี่เขาเป็นประชาจังไรทั้งนั้นสิก็พวกจังไรมันเอาไปเนี่ยตายไปแล้วตายไปแล้วไงคนมาจากเมืองเดียนี่ไปบอกไม่รู้นะเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นประชาจังไรนะอย่างไรก็ตามพวกเดียมาจากรัชฉานรู้จักไหมเผ่าพันธุ์นี้เผ่าพันธุ์เดียมาจากรัชฉานเพิ่งรู้ว่าพวกนี้มาจากรัชฉานเพิ่งรู้จริงๆอย่างไรก็ตามการกระทำรัฐบาลถือเป็นการรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะด้วยซึ่งไม่ต่างเด็ดขาดที่ผมเติมเองซึ่งไม่ต่างอะไรจากการทำรัฐประหารและอาจเข้าเงื่อนไขการล้มล้างรัฐธรรมนูญหมวดสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญมาตรา68ที่ระบุว่าบุคคลที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพื่อให้ได้อำนาจซึ่งการปกครองโดยไม่เป็นวิถีทางตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้บุคคลสามารถเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกคำวินิจฉัยดังกล่าวและหากเป็นจริงศาลอาจตัดสินยุบพรรคการเมืองดังกล่าวรวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นระยะเวลา5 ปีความจริงน่าจะตลอดชีพไปเลยและยังสามารถไปแจ้งความคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวได้ด้วยนะครับสำหรับคุณสุริชัยก็บอกว่าอยากให้คณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับให้นำข้อเสนอแนะของชมรมไปรับฟังเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งไม่สายเกินไปโดยอยากให้เพิ่มเติมข้อความจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเป็นการแก้ไขเฉพาะบางมาตราที่เป็นปัญหาในการบริหารแผ่นดินซึ่งจะเป็นการช่วยยุติความคลางแคลงใจของประชาชนได้เนี่ยไปชี้โพงให้กระลอกกระต่ายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นแก้ไขบางมาตราหรือว่าเรื่องมันเข้าสภาไปแล้วคงจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยผมมั่นใจว่าประชาชนไม่ยอมให้แก้ไม่มั่นอกใช่ไหมมั่นใจอย่างเดียวมั่นใจฮะเพราะว่าอกไม่ต้องไปมั่นอันนี้ให้ใจไม่ออกเรามั่นใจอย่างเดียวพอแล้วก็ถึงบอกไงครับไอ้แก่ท่านบูรคราวนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยถ้าใครกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนอัปรีจะแก้รัฐธรรมนูญก็ได้รัฐธรรมนูญอัปรีจะออกระเบียบอะไรมาก็เป็นระเบียบอัปรีแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยครับพยายามของบผ่านครม.มาจนได้เนี่ยนะครับก็เป็นงบอัปรีก็เป็นงบอัปรีใช่แล้วแล้วก็เสียกรพี่น้องประชาชนก็ถูกคนอัปรีเอาไปใช้ให้กับคนอัปรีผมจะบอกไงฮะนอนตายหมาเลียหน้าดันได้เงินเป็นล้านล้านแล้วผลที่สุดจ้างเข้ามาไล่เข้ามาแล้วเอาเงินประชาชนไปให้คุณคิดอะไรคิดดูสิ
ไอ้พวกอะไรนะมาเดียไอ้พวกเดียมาจากรัชฉานมันมีนิดนึงไอ้ตอนที่เขาเพิ่มข้อหาของพันธมิตรเนี่ยที่เพิ่มข้อหาว่าขัดขวาง อะไรนะคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงภายในหรือฉุกเฉินผมนี่ใช่ไหมแล้วตอนรัฐบาลของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินหรืออะไรนะการไอความมั่นคงอะไรที่สุวรรณภูมิเขาไม่ได้ประกาศเอ้าผมยกตัวอย่างก็ผมเห็นนะเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนั้นท่านอมรินทร์คอมันบอกว่าก่อนตั้งสมัยที่เราชุมนุมกันอยู่ที่ทำเนียบอ่ะบอกว่าก่อนที่เขาจะประกาศไอว่าฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินเนี่ยครับมันวันที่29แกไปขึ้นเวทีวันที่28แกบอกแกโดนเพิ่มข้อหาเพิ่มข้อหาเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ขัดขวางการประกาศภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลแกขึ้นก่อนแกขึ้นก่อนวันนึงแสดงว่าทำสำนวนนี่รอบคอบมากก็แถมให้วันนึงก็นับว่าโชคดีแต่ของผมเนี่ยนะเพิ่มผมเข้าไปว่าผมเนี่ยเป็นหัวหน้าสนับสนุนในการเขาเรียกว่าอะไรล่ะชุมนุมโดยไม่สงบเนี่ยนะก็คือเป็นหัวหน้านั่นแหละถูกขอความแค่ขึ้นไปที่เป็นหัวหน้าแล้วก็เลยถามว่าอย่างนี้ผมถามไปว่าเที่ยวก่อนที่จะผมไปเข้าคุกกับท่านชวัตน่ะไปนอนอยู่ในคุกแล้วปรากฏว่าอัยการคนเดียวกันนี่แหละท่านบอกว่าสำหรับนายชัยวัฒน์นายสมบูรณ์นายการุณนายจุ๋มด่านเกวียนอัยการพิเคราะห์ดูแล้วหลักฐานไม่เพียงพอที่จะส่งฟ้องศาลได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายก็เลยปล่อยมาพอปล่อยมาเสร็จเอาละทีนี้ไปตั้งอะไรเกิดขึ้นไปตั้งว่าเอานายสมบูรณ์เต็มเข้าไปว่านายสมบูรณ์เป็นหัวหน้าทำการตอนที่เขายังไม่มั่วสุมกันตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหัวหน้าที่อัยการพูดหมายความว่าให้ตำรวจเนี่ยเพิ่มเติมมาหาเจอก็ให้เพิ่มเติมมาอัยการบอกว่าให้ตำรวจไปนี่ผมก็เลยไปถามตำรวจว่าวันนี้ก็เพิ่มเติมให้ไปหาข้อกล่าวหามาเพิ่มเติมไปถามตำรวจผมถามตำรวจว่าน้องตกลงนี่พยานหลักฐานความผิดของนายสมบูรณ์หาเพิ่มเติมได้ไหมเนี่ยผมรู้แล้วทำไมก็ถึงได้ให้เรียกให้เป็นหัวหน้าเพราะไปเรียกตำรวจคันน้องไงก็จะเรียกน้องเดี๋ยวเด็กที่หลังเด็กผมนะก็เลิกถือว่าเป็นหัวหน้าเขาก็บอกว่ายังไม่พอก็แค่ผู้พันท่านเองพันตำรวจโทพันตำรวจเอกน้องเท่านั้นแหละรุ่นผมไม่ต้องพันตำรวจเอกแล้วผมก็เลยถามว่าไอ้ตกลงนี่ตั้งข้อหานี่มีข้อมูลใหม่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกครับอาจารย์อ่ะไม่มีตั้งมาทำไมล่ะพวกผมไม่ได้ตั้งครับอัยการมาตั้งใช้คำประมาณเลยนะผมไม่ได้ตั้งครับอัยการมันตั้งมาแบบนี้แหละแล้วอย่างนี้จะให้ผมก็เลยถามต่อว่าเมื่อตั้งอย่างนี้แหละแล้วน้องมีพยานหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมไหมไม่มีหรอกครับเพราะว่าข้อหาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี่ต้องใช้เวลา5ปีไม่รู้จะมีพยานหลักฐานไหมเพราะว่าข้อหาไม่ครบพูดง่ายๆคือภาษาตำรวจก็พูดทำนองบอกว่าอาจารย์มันก็ตั้งไปอย่างนั้นแหละให้มันเท่ๆเล่นเราก็ยังไม่รู้เขาจะผูกเอาไว้ให้เทียบเท่าเทียมกันจะได้ไม่หือไม่อือเพราะเขาเป็นคนทำสำนวนนี่แล้วลองไปถามอัยการดูบ้างอัยการเขาต้องว่าตำรวจนะมันไม่ยอมรับเรามันก็โยงกันไปไม่เป็นไรก็โยงตำรวจก็ส่งให้อัยการอัยการพิจารณาอีกหลักฐานไม่พอฟ้องก็สั่งมาอีกไปหาให้มันพออะไรไปหาให้ได้ว่า M16 AK กับรถถังนายสมบูรณ์สั้นไว้ตรงไหนเพราะอะไรรู้ไหมก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจเลยพันธมิตรเขาจะมีการชุมนุมการวันที่สิบอะไรผมก็เลยบอกว่านะวันนี้คนอย่างผมไม่ให้ราคาอัยการเลยนะอัยการคดีนี้ก็เพราะอัยการไม่ใช่ปลาไม่ใช่หมูจะได้มีราคาก็นั่นสิมันขายไม่ได้แล้วไม่ให้ราคาแล้วถ้ามีราคาเพราะเป็นสายแล้วแกเป็นไอ้เสื้อสักตัวนึงก็มีราคาหรือเป็นรองเท้าบาจาก็ยังมีราคา99เนาะนี่มันไม่ใช่มันไม่มีราคาสินค้าคนต้องให้ราคาน้อยต้องให้ราคาก่อนคนมันขายไม่ได้ตอนนี้รัฐบาลแต่ละคนก็แก่ๆทั้งนั้นไม่ตอนนี้รัฐบาลเข้าอ้างว่าคอปคอปใครเป็นประธานคณิตนครอัยการอดีตอัยการหรือเปล่ามีราคาหรือเปล่า 7.5 ล้านเนี่ยเขาอ้างเนี่ย 7.5 75ล้านเนี่ยใช่มั้ยเออใช่ครับแต่ปัจจุบันปรากฏว่ามันไม่ใช่ไอ้คณิตก็เป็นอัยการประจำการก็เป็นอดีตอัยการเหมือนกัน
นะแล้วเนี่ยในมาตรา291เนี่ยก็บอกบุคคลสามารถเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงโทรกี่คดีแล้วที่มันปังๆมาตรวจสอบเรื่องอะไรตรวจสอบเรื่องอะไรแล้วยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกคำวินิจฉัยดังกล่าวนะซึ่งจะไม่มั่นใจจะไปไว้ใจอัยการได้ยังไงมันรุ่นเดียวกันสมชายอัยการสูงสุดเนี่ยซีแง่กันอัยการพวกนี้เหรอเออสมชายมั่นรูดเหรอเออผมสาธิตชอบผมมีชอบนี้มีอะไรเข้ามั่นรูดผมมีมั่นรูดอธิบดีอัยการอยู่คนหนึ่งที่สนิทกันสนิทกันมากนะแต่เขาก็เรียกผมพี่นะโอเคคุณก็เป็นคนเรียกพี่กันใช่อย่างนี้นะมีคนเรียกพี่แล้วมีอะไรเขาเรียกพี่ดีแล้วพอดูแล้วไม่แก่มากเกินไปครับเขาไม่เรียกลุงเรียกผมถ้าใครเรียกพี่แล้วให้กินขนม15,000อ๋ออย่างนี้ไปเป็นรัฐบาลได้ได้เพราะว่าพวกที่จบปริญญาตรีมาใหม่ๆนี่ยังหนุ่มๆสาวๆอยู่แม่พอเรียกพี่เอาไปเลย15,000ให้15,000เงินเดือนมิน่าเนี่ยผมว่าเนี่ยเขาใช้นโยบายนี้เองไงนะที่หลอกเด็กแต่อย่าเรียกอานั้นลดลงมา5,000เมื่อวานที่คุณเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับคุณสมเจตรู้จักไหมฮะรู้จักบุญถนอมท่านสมเจตบุญถนอมฮะก็มาพูดชัดเจนมากเลยนะครับท่าน เป็นสวนะครับกลุ่มแกนนำสยามสามัคคีใช่ท่านก็พูดชัดเจนเราก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ทราบว่าใครเขาพูดอะไรใช่มิฉะนั้นจะว่าสมบูรณ์พูดอาทรพูดปาร่มพูด อะไรต่างๆนานาเนี่ยอ๋อเวลาอยู่อย่างเงี้ยเวลาอัยการจะฟ้องก็จะได้ฟ้องถูกให้คนอื่นเขาพูดบ้างเราก็เอาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมาเล่าให้ประชาชนฟังบ้างเวลาทักษิณมาโกรธจะได้โกรธให้สมเกียรติบุญถนอมบ้างเนาะก็ไม่โกรธแล้วไอ้โกรธโกรธไม่โกรธไม่เคยกลัวนะเราพูดเองเราก็ไม่กลัวนะแต่ว่าเราจะให้มันมีหลักหลายแล้วก็ไม่ให้ราคาใช่ไหมให้หลักหลายเราพูดเพราะไม่อย่างท่าบาจาร์ยังมีราคาเราต้องระวังนะพูดเนี่ยเพราะเขามีโทรศัพท์ต้อง8เครื่องนะโอ้ยเขาอัดเทปไปตลอดอะไรได้หมดเขาให้เกียรติอัดเทปเรานะแต่8เครื่องมันวางแผนล้มรัฐบาลครับโอ้ล้มรัฐบาลแล้วก็ตั้งกองทัพกองทัพก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ มีกำหนดแล้วนะฮะผู้การภาคผู้ชการภาคจะนามีแล้วเรียบร้อยได้ที่ป่วนแล้วป่วนเยอะมากแล้วท่านสมเจตบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลและพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องโดยการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไอ้สสร.ในครั้งนี้ที่ผ่านมาเราเรียกสสร.ใช่แต่เที่ยวนี้จะได้ไอ้สสร.ขึ้นมาแล้วเมื่อวานผมเจอข้อมูลอย่างนึงนะครับตกมันอ้างว่าไอ้สสร.เที่ยวนี้ไม่ต้องมีความรู้ปริญญาตรีก็เป็นได้ตกใช่มันก็คนเลี้ยงหมามาเป็นประกันออกจากคุกมาก็เป็นได้ตกคำพูดตกอะไรตกอะไรถ้าเป็นผู้หญิงล่ะดูหนังสือทั้งวันจะตกได้ยังไงถ้าเป็นผู้หญิงล่ะเมื่อกี้มีแต่ไอ้สสร.ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะเราไม่สามารถจะเรียกอีได้ไม่สุภาพเพราะเธอเป็นผู้หญิงไอ้อะไอ้ผู้ชายมันมีไอ้มีไอ้เพราะว่าไอ้นี่ตั้งสมัยเก่าแล้วถ้าอีก็แดงถ้าอีก็อีออคชั่นถ้าอีก็ต้องไปนู่นอีซีซั่นเขามีนักมีชื่อไปเลยคนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวกับคนเลยอะไรอีซีซั่นมีแต่โฟร์ซีซั่นเคยได้ยินแม่อีซีซั่นมันเดี๋ยวมีฤดูนั่นฤดูนี้ใช่ไหมอีซีซั่นช่วยชัด e season ไม่ใช่ e c ยาวนะไม่ใช่โฟไม่เกี่ยวเขาบอกถือว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับการทำรัฐประหารว่าไงล่ะนายบรรหารีนายบรรหารมันคนละคนกับผมใช่บรรหารเพราะบรรหารีกับผมเนี่ยอยากจะให้แก้อะไรที่ไม่ยุบพรรคเหลือเกินกูจะให้คนไปปล้นประชาชนแล้วจะพรรคจะไม่โดนยุบกูได้นั่งบนภูดูสุนัขกัดกันของพี่อาทรนี่ตัวบัญหารีนี่ตัวเตี้ยหรือตัวสูงตัวไม่ต่ำไม่ตัวต่ำต่ำตัวไม่สูงตัวไม่สูงครับแล้วก็ไม่สูงกว่าคนเตี้ยใช่แล้วมีเด็กเยอะไหมอ๋อเดี๋ยวนี้มีลูกอ่อนรถเรสอะไรพวกนี้มีไหมไม่แต่เดี๋ยวนี้มีลูกอ่อนเดี๋ยวสมบูรณ์บอกหมดมีลูกอ่อนแล้วอ้าวนะท่านบอกอย่างนี้เลยนะครับอาศัยคราบของความเป็นประชาธิปไตยและดำเนินการผ่านระบบเผด็จการรัฐสภาท่านสมเจตบุญถนอมพูดพลอะไรนะพลเอกพลเอกสมเจตบุญถนอม
ท่านพูดนะครับท่านเป็นสวนะท่านเป็นสวไปพูดกับสวสรรหาด้วยพูดเหมือนกับเคยเป็นสสรมาก่อนนี่นี่ท่านสังเกตเนี่ยนะเนี่ยเพราะท่านพูดอย่างนี้ท่านเป็นคนอย่างนี้เขาสวสรรหาเขาเลยอยากจะยุบสวสรรหาถ้าให้มีการเลือกตั้งเพราะท่านเป็นอย่างนี้เพราะว่าบอกท่านสมเจตพูดเนี่ยน้ำหนักดีกว่าอาธรพูดใช่เพราะเราก็รู้ตัวเราไม่ได้เป็นในพลไม่ได้เป็นสสรไม่ได้เป็นสวแต่เราจะรอเป็นรัฐมนตรีใช่นะรัฐมนตรีครับแล้วก็ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าอย่างไรก็ตามถือเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งที่ประชาชนยังเดือดร้อนจากวิกฤตอุทกภัยและปัญหาปากท้องโดยเห็นว่าคนที่เดือดร้อนจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเพียงทักษิณชินวัตรอีกคนก็พูดตรงจุดเลยนะก็มีแต่ผมไม่อยากจะพูดคำว่าอดีตรัฐมนตรีนายกผมไม่กล้าพูดเพราะว่าพฤติกรรมมันไม่น่าจะเรียกไงเรียกเป็นอีกคนนึงไอ้ที่มันบ้านเอื้ออาทรน่ะแล้วก็ส่งข้าวออกนอกนั่นก็เดือดร้อนรัฐมนูญนี้เพราะว่าตอนนี้ยังมีคดีอยู่ครับไอ้ไก่นะคดีค้าอยู่หมดเลยและอีกคนนึงที่แต่งชุดขาวไปอินเดียนั่นก็มีถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าแก้ไขเรามีเพียงทักษิณแล้วก็ต้องต่อเติมด้วยว่าไอ้พวกเดียมาจากรัฐฉานด้วยดีไหมครับนะจึงเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเดียมาจากรัฐฉานเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นทั้งนี้ไม่เชื่อมั่นในการเลือกสสรจะเชื่อได้ยังไงล่ะครับมันบอกออกจากคุกมาวันเดียวก็เป็นได้ครับเด็กประถมก็เป็นได้เห็นไหมเห็นไหมครับเขาบอกว่าขณะที่สสรสรรหามาจากเสียงข้างมากของสภาซึ่งเป็นไปได้ว่าสสรอาจจะถูกครอบงำทางการเมืองอย่างไรก็ตามก็แล้วแต่ยืนยันว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ใช่การปลุกระดมมวลชนนะเพราะว่ากลุ่มของใครนะฮะสยามสามัคคีเข้านัดชุมนุมกันนะครับนัดชุมนุมกันเยอะด้วยครับนะฮะเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ผมเห็นด้วยครับไอ้มาตรา291นี่แหละครับคือการมันขอให้มึงเซ็นสมบูรณ์อ่ะแทงเซ็นชื่อมันนั่นเดียวแล้วผมไม่ทำนั่นไม่ทำนี่ก็พวกมึงไม่ใช่เหรอที่บอกไม่เอาสถาบันย่าสถาบันปฏิญาณตนแล้วก็อะไรฮะแม้แต่ศาลเองก็ต้องอยู่ใต้อำนาจการเมืองการเมืองอปรีจันไรอย่างนี้ให้ศาลอยู่ใต้มันเหรอแล้วที่มันบอกไม่เอานู่นไม่เอานี่เนี่ยมันเป็นการครอบงำไอ้สสรชุดที่มึงจะตั้งขึ้นมาใหม่ก็ใช่ไงนะก็ถามว่าสสรเลือกเมื่อไรก็หมาได้อัปรีได้จันไรได้หมดแหละก็มันจัดการไปแล้วเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมฮะมันจะได้กับใครครับมันไม่ต้องเอาป.4ก็ได้คนไม่รู้สือก็เป็นได้ใช่ไหมครับถามว่าคนไม่รู้เรื่องไม่รู้กฎหมายไม่รู้ธรรมนูญเลยเนี่ยจมูกได้ไงได้ไหมเออจมูกได้ไงเขาลืมไปนะครับพี่น้องครับเขาลืมว่าคนมันอย่างว่าแหละเคยจูงควายมาเคยสนทภายควายมันจนเคยชินนึกวันนี้พี่น้องประชาชนเป็นไอ้ตัวนั้นของเขาไปแล้วถอยกลับมาครับเอาศักดิ์ศรีเรากลับคืนมาให้ได้ครับบ้านนี้เมืองนี้สร้างความเจริญให้กับโคตรเง่าเหล่ากอมานานแล้วและไอ้คนที่มาจากไหนไม่รู้ครับไม่เคยทำดีเลยมีแต่ชั่วมีแต่เลวนั่นโผล่มาจากรัฐฉานไอ้อะไรเนี่ยครับเดียไอ้ชนิดไอ้มาจากไอ้เผ่าพันธุ์เดียมาจากรัฐฉานเท่านั้นน่ะวันนี้ท่านจะยอมเขาเหรอครับผมท่านน้องบอกว่าทั้งนี้เป็นหัวสสรจะเป็นไปตามฐานเสียงของพรรคการเมืองคันที่สสรสรรหาก็มาจากเสียงข้างมากของสภาเสร็จมันไหมล่ะครับ ไม่ต้องเอาใครเลยไม่ว่า จะเป็นเสื้อไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะสีไหนก็แล้วแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อฟ้าเสื้ออะไรก็เสื้อขาวอะไรก็แล้วแต่ผมจำคำพูดคำหนึ่งที่นายสนอพูดบนเวทีที่ว่าทักษิณพูดว่าอะไรนะคนตาบอดมันไม่กลัวเสือหรอกนะคุณจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่คุณก็เป็นคนตาบอดของเขาทั้งหมดนั่นแหละก็ทักษิณพูดคุณสนอไงใช่เวลาวิไอคนตาบอดไม่กลัวเสือไม่คำว่าบอกให้มันเดินหน้ามันก็เดินก็ทุกคนฮะที่ตามเขาว่าเนี่ยก็ท่านก็คือคนตาบอดก็ไม่ทราบนะคนไม่รู้อะไรก็ตาบอดได้เหมือนกันใช่ไหมครับตอนนี้ก็แพงทั้งแผ่นดินแล้วไงแพงทั้งแผ่นดินแล้วเขาบอกว่าตาบอดทั้งนั้นยืนยันว่าการชุมนุมเป็นไปอย่างสันตินะครับแล้วก็เฉลิมก็บอกว่าไงฮะเฉลิมบอกว่าว่ายังไงจะควบคุมให้ดูแลอย่างดีไม่ให้ใครไปวุ่นวายแต่ไม่รับรองมือที่3
นะแต่มันจะยิงจะทิ้งมันจะมือที่2มือที่3เม็ดเดียวหรือ2เม็ดเนี่ยเรียนหน้าที่รัฐบาลนะเว้ยเฮ้ยผมไม่กลัวใครหรอกผมกลัวอยู่คนเดียวผมกลัวไอ้ปืนเพราะไอ้ปืนเนี่ยมันเก่งป่านนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยไอ้ปืนจะเจอกับไอ้หยองแล้วนะเออเนี่ยเออไอ้หยองจะจับมือกับไอ้ปืนแล้วนะเออเอาท่านบอกว่าท่านสมเจตบอกว่าผมกังวลใน4ประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับได้แก่การแก้ในหมวดสถาบันการแทรกแซงองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการนิรโทษกรรมมันเอาแน่คุณสมเจตมันเอาแน่ครับวันนี้มันเอาแน่การแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ก็คือการล้มสถาบันและล้างแผ่นดินครับผมไม่อยากให้ท่านเจตเพียงแต่ว่าออกมาพูดเท่านั้นน่ะมันน่าจะทำอะไรนะเอางี้สิท่านสมเจตเบอร์โทรศัพท์ที่คุณไทยกรพลสุวรรณบอกให้ท่านให้ทุกคนโทรมาสิครับใช่ไปชุมนุมดูอย่างนี้เนี่ยเคยสำเร็จไหมไม่สำเร็จหรอกเห็นไหมฮะเคยได้อะไรไหมมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกวันนี้เนี่ยเมื่อเขาตั้งกองทัพกันแล้วเรียบร้อยแล้วเราปกป้องสถาบันปกป้องแผ่นดินทำไมไม่มีกองทัพล่ะพูดถึงกองทัพทหารนะอย่าเข้าใจผิดโอ้ทหารตอนนี้ไม่ทำอะไรหรอกเพราะตอนนี้ไปขุดลอกคูคลองก็งบตั้ง20,000 กว่าล้านแล้วโอ้ยนั่นไม่ใช่ทหารเอบางคนก็คิดผิดนะครับคิดไปว่างานนี้รับไปนะสุเทพ2อภิสิทธิ์1ดาวพงษ์3กับพวกแม่ทัพนายกองทั่วๆไปเป็นผู้ใหญ่พวกเขาว่าข้าพเจ้ารอดแน่ผมว่าผมชอบนะแต่วันนี้ผมได้ยินทหารใหญ่บางกลุ่มบางท่านบอกว่ามันจะไปรอดได้ไงล่ะเมื่อมีอนุพงษ์รองจากอนุพงษ์ก็ต้องเป็นประยุทธ์เราไม่จะไม่ตกแทนเขาเลยนะคนกระชับพื้นที่กับดาวพงผมว่าอย่าไปตอนนี้ตกแทนปาริมิตกแทนเขาเลยไม่ได้ผมอยากให้แม่ทัพในกองทุกคนเป็นจำเลยของไอ้รัฐบาลนี้ให้หมดอะไรนะให้เป็นจำเลยของรัฐบาลนี้ให้หมดเออก็ดีเหมือนกันนะดีทีเดียวแหละไม่ใช่ดีจะได้รู้กันแล้ววันนี้ถามคนไทยฮะวันนี้เขาตั้งกองทัพเขาเรียบร้อยมีองค์คาพยพก็ครบทุกอย่าง 40,000 หมู่บ้านแล้วแล้วก็ซ่องสมอาวุธด้วยแล้วเอางบประมาณของเรานี่ฮะตำบลให้ผู้ยงผู้หญิงแล้วแต่เป็น10ล้านเหรอฮะทีละ10ล้านวิเงินจังหวัดละ100ล้านฮะวันนี้เงินท่านไม่ใช่เหรอครับพี่อาจารย์แล้วทำไมประชาชนคนดีๆเนี่ยไม่สร้างกรอบป้องกันตัวกันล่ะครับวันนี้มีอาจารย์ผมก็จำเบอร์ของคุณไทยกรไม่ได้นะเบอร์อะไรผมก็จำไม่ได้เป็นอาจารย์ทำไมไม่บอกชาวบ้านก็ไม่รู้จะหามาให้อาจารย์พิเศษเคยเป็นอดีตอาจารย์ที่สอนโรงเรียนในตำรวจมาท่านวินิจฉัยโทรมาคุยกันบอกว่าพวกเรานี่จะรู้สึกหรือเปล่าว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะบ้านเมืองอย่างนี้นะทักษิณจะครองอำนาจไปอีก30 ปีเพราะทุกวันนี้องค์คาพยพอะไรต่างๆนะการจัดกระบวนการอะไรนี่เขาเซตเป็นระบบเรียบร้อยแล้วในการที่จะยึดอำนาจแล้วจะยึดครองประเทศโดยการยึดครองในระยะยาวไม่รู้ว่าคนที่มีอำนาจในบ้านในเมืองนี้จะรู้สึกหรือเปล่าแต่วันนี้มีข่าวลือมานะข่าวลืออีกแล้วมีข่าวลือมาคุณบุญเลอบอกว่าพ่อไอ้ปื๊ดทำขนมปังหล่น50แถว50ล้าน50กิโลโทษขาใครก็ไม่รู้ฉันไม่เก็บไม่ได้ไว้เราไปช่วยเก็บให้ทำหล่นแค่นั้นขนมปังก็ไม่หนักอะไรนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวไปหาเก็บขนมปังขนมปังกันครับฝากคำถามปริศนาใครทายถูกมีนายกคนไหนเกี่ยวพันกับยาเสพติดอย่าว่าแต่นายกพ่อเลยพ่อนายกพ่อคนไม่ดีนายกมันขายยาล่ะไม่ต่างประเทศด้วยนี่มันเมาเหล้าหรือเมายาเมายามันขายยาเสพติดตั้งสมัยของโมนิก้าตลอดฟินหรือเฮโรอีนตั้งแต่เฮโรอีนมาเลยฟินมาตั้งแต่เฮโรฟินมาเลยนะเฮโรอีนใครทายถูกพ่อใครดีนายกคนไหนพูดไม่คนเมาเลยเนี่ยห้องพ่อด้วยวันนี้เสพไปวันนี้เฉลิมพูดเลยนะถึงเมาเหล้าในสภาก็ไม่ผิดจริยธรรมข้อไหน
ใช่ไหมแหลมนี่มันยังไม่รู้อยู่อันเนี้ยแหลมพูดไม่มีคนไม่มีสำนึกนี่ใช่ได้ไงเขาบอกว่าบวชจริยธรรมไม่มีนะเรื่องห้ามกินเหล้าอ่ะไม่มีครับกินเมาเหล้าในสภาไม่ผิดจริยธรรมผมไม่ได้ไปคบชู้สู่ชาวกับสามีภรรยาใครเพราะตรงนี้ข้อบังคับประมวลจริยธรรมส.ส.ข้อที่10เขียนไว้จัดยืนยันว่าตนไม่ได้เมาสุราตามที่ถูกกล่าวหาและหากใครเมาสุราก็ไม่มีข้อบังคับใดระบุว่าผิดก็หมายความว่ากูกินเหล้าเนี่ยไม่ผิดตรงไหนล่ะเท่านั้นไม่พอนะผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่านัทวุฒิกับนลินีไม่ผิดจริยธรรมเออดีเลยจะบอกนะดีเขาบอกไม่ผิดข้อกฎหมายไม่ผิดข้อกฎหมายไอ้คดีมันติดคดีข้อหาอะไรนะข้อเด็กหมิ่นเจ้าล้มเจ้าจับจ้วงในหลวงไม่ผิดกฎหมายนัทวุฒิผู้ตรวจการบอกว่าไม่ผิดจริยธรรมก็ถามแค่ว่าเขาแต่งนั่นดีนี่นะพานายกประธานาธิบดีของอะไรซิมบับเวเนี่ยค้าของหนีกฎหมายคอร์รัปชันโกงกินบอกว่าไม่ผิดจริยธรรมผมพูดกับผู้แต่นะผู้ตรวจการนี่มีบางคนเอานี่เอาพูดกับพูดเพื่อนของผู้ตรวจการบางคนมีใครเอ่ยไปที่ดูไบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ก่อนคือครั้งหลังจากเพื่อนกลับมาจากดูไบผลออกมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมันแปลว่าอะไรก็คนหนึ่งก็เคยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยคนหนึ่งก็เคยร่วมรัฐบาลกับทักษิณมาร่วมรัฐบาลกันนั้นมาร่วมรัฐบาลกับนี่แหละใครมีใช่ไหมเพื่อไทยเพื่ออะไรพวกนี้มาเนี่ยเห็นได้ยังล่ะเห็นฤทธิ์ของดูไบได้ยังครั้งแรกขึงขังว่าจะจัดการให้เสร็จเด็ดขาดมีคนอีกคนปอหล่อนะทำทีเป็นภาพดีส่งเสริมการกีฬาอย่างด้วยบินไปทำไมที่ดูไบบินกลับมาทำไมสำนวนเปลี่ยนล่ะวันนี้จะไหนแก้แก้ว่าไม่ผิดจริยธรรมก่อนเปิดสายมีคำถามนิดนึงนะให้คุณช่วยคิดกันครับผมก็งงตอนที่ทักษิณเนี่ยเขาเรืองอำนาจอยู่ก็ตอนนี้เขายังไม่เรืองอยู่เหรอตอนนี้เขาเรืองมากกว่าเดิมตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งพกโทรศัพท์ทีละ8เครื่องเพราะว่าต้องใส่บ้าแล้วล่ะเขาไว้ขว้างหัวคนคนไม่รู้อะไรขว้างเขาพูดเรื่องขว้างอ่ะเดี๋ยวเอามาใหม่มันขว้างอ๋อเขาเป็นคนขี้โกรธนะเออโอ้โมโหร้ายนะเคยตำหนิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผบ.ทบ.คนที่เคยเป็นนายกกันเหรอเอ้าคนนี้ไงนี่แหละเคยได้ยินแต่ว่าที่ทำให้เชื้อโรคดื้อยาได้ยินแต่ว่าจังไหมได้ยินแต่ว่าสุรยุทธ์ไปเผาโรงงานผลิตยาเสพติดอ๋อคนนี้ใช่ไหมไงคนนี้ใช่ไหมที่มีใครไปรับไอ้อะไรนะบ้านเบิร์นอยู่แถวสนามกอล์ฟกับอะไรเนี่ยเออแล้วก็ไปมีที่ดินที่เดินมีบ้านอยู่เขาเขาใหญ่บ่ายอะไรเนี่ยมีป่ะตาขาตาสงสารแกเอออย่าว่าแกเลยตอนนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผบ.ทบ.แล้วก็มีพลเอกวันชัยวัฒนชัยฉายเหมือนวงคนนี้แหละที่ท่านไม่พอใจมากท่านดำรงแต่ตำแหน่งในขณะนั้นครับซึ่งไปรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเรื่องการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้กำลังพลเข้านำกำลังพลเข้าจับกุมโรงงานผลิตยาบ้าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปทำหน้าที่นี้สองท่านถูกคนเป็นนายกตำหนิบอกว่ามึงทำงานเกินหน้าที่ไว้เฮ้ยในการปฏิบัติการตรงนี้ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่ก็ว่าไงครับทักษิณมีเอี่ยวกับโรงงานยาบ้าใช่ไหมนี่เราก็ไม่รู้นี่เราก็ไม่รู้ไม่ทำปฏิสัมพันธ์กับพบ.ทบ.สุรยุทธ์จุลานนท์เกินหน้าที่อาจจะบอกว่าให้ไปยืนดูอย่างเขาไปยิงทิ้งใช่ไหมอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นให้ไปยืนดูอย่างเดียวนี่เขาไปกวาดล้างเลยเผาเลยอ่ะเออมันลุกล้ำเข้าไปในดินแดนประเทศเพื่อนบ้านเขาอาจจะตำหนิอันนี้ก็ได้ไม่แต่ผมจำไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเจ้าของแต่ผมจำได้ว่าผมจำได้ว่านะท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านไปอยู่แถวๆนั้นไปยินทำอะไรไม่รู้แหละแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ผลิตยาบ้าของฝั่งอยู่ตรงข้ามฟ้าแดงน่ะมันไฟไหม้ขึ้นมาเลยนี่ฮะถูกตำถูกคนเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่ามึงทำเกินหน้าที่แสดงไม่ได้สั่งให้ไปจัดการถึงว่าแล้วที่แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเองมีหุ้นอยู่ในไอ้โรงงานด้วยไม่ใช่นะแล้วมันพูดขึ้นมาทำไมอ่ะเป็นไปได้ยังไงแล้วที่ตัวเองมีนโยบายอะไรนะปราบยาเสพติดสงครามสงครามยาเสพติดปราบยาเสพติดอันนี้ก็สร้างภาพดิถ้าอย่างนี้นะเรียกว่าตัดคู่แข่งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังไม่ตายท่านพลเอกวัฒนชัยฉายเหมือนวง
ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ฉันต้องฉายออกมาหน่อยถามท่านดิว่าถูกตำหนิจริงหรือเปล่าท่านไปทำอะไรตำหนิจริงไอ้ที่ว่าเกินหน้าที่นะท่านทำอะไรตอนนั้นผมเป็นสว อยู่ผมจำได้ใช่ไหมรู้แต่ว่าแม่ทัพภาคที่3กับได้รับคำสั่งจากพบทบนี่ท่านไปตรวจชายแดนไม่บังเอิญนะเปิดขึ้นไม่ใช่บังเอิญท่านได้นำกำลังพลเอาชัดเจนเลยฮะได้นำกำลังพลเข้าจับกลุ่มโรงงานผลิตยาบ้าในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอ๋อจริงจริงอ่ะถูกตำหนิว่าทำงานเกินหน้าที่ไอ้ทำลายไอ้โรงงานผลิตยาบ้าเกินหน้าที่เหรอวะไม่เกินหน้าที่เพราะว่ามันมีงบลับใช่ที่ว่างบลับเขาบอกเกินหน้าที่งบลับเนี่ยเอางบลับไปแล้วก็ไปแบ่งลูกน้องอะไรเนี่ยไปจ่ายลูกน้องขนาดสองท่านนี่ทำเกินหน้าที่นะตอนหลังมายาบ้าตึมเลยตึมเลยเขาที่นั่นก็เปิดที่ใหม่ได้แล้วผมจำได้ตอนนั้นคุณเฉลิมเองไงฮะท่านน่ารักมากเลยท่านออกมาพูดตอนสมัยรัฐบาลโน้นเนี่ยแสดงว่าไงท่านบอกว่าให้ดูนะปีนั้นยาบ้าจะทะลักเข้ามาตอนนั้นแสนปีนี้ยาบ้าจะทะลักเข้ามาตอนนี้แสนและยาบ้าจะทะลักมาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างแกว่าจริงๆแม่นกว่านี่คือนายกของผมแม่นกว่าเก่งกาจจงใจพระอีกนี่ครับถามนี่ครับถามพี่ทานถามว่าโรงพักไหนไม่ค้ายาบ้าโรงพักยังไม่ได้ตั้งมันมีก่อนเปิดสายนะฮะมันมีคำถามของประชาชนเขาบอกว่าในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยที่คุณเพียรพันธ์รามพงษ์เนี่ยเป็นรองอธิบดีตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามยาเสพติดโดยตรงเลยครับตอนนั้นนะผลงานอะไรไม่ได้ตีปี๊บเหมือนในสมัยเนี้ยแล้วในสมัยนี้โอ้โหมีงานผลงานเกี่ยวกับเรื่องปราบยาเสพติดมากมายเหลือเกินนะเอาจริงเอาจังแล้วสมัยนั้นน่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองต้องทำอ่ะเพราะว่าเขามอบหมายให้ทำอ่ะเข้าไปคุมยาเสพติดไปคุม คุมไม่ให้มันเกิดศูนย์สองสามเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเก้าสองถึงเก้าสามครับเวลาเพียวพันเผายาบ้าเมื่อไหร่นี่ชาวบ้านเขาฝากมาครับว่าสวรู้ได้ยังไงไม่จะเผายาแก้ปวดโอ้ถ้าแกไม่คุมกำเนิดนะยาบ้าจะเยอะกว่านี้คุณต้องยอมรับถ้าพูดประเด็นนี้นะเขาบอกว่าไอ้ยาบ้าที่จับได้4ล้านเม็ดเนี่ยก็บอกไปดูกระเป๋าที่กระเป๋าใหม่เยี่ยมเลยนะและไอ้คนที่ขับรถบรรทุกมาทุกยาบ้ามานะขับมาแล้วผ่านด่านหนีไปแล้วทิ้งไปจอดทิ้งดื้อพกกระเป๋าคนที่ลำเลียงยาบ้ามูลค่าเป็นพันๆล้านเนี่ยไม่มีการวางแผนไม่มีมาผ่านด่านเฉยเลยจอดรถทิ้งเลยเหมือนกับขับรถเอามาวางให้สวัสดีครับสวัสดีครับมียาบ้าไหมที่โคราชทั้งสามครับครับครับโคราชนะครับครับเห็นคุยอย่างสนุกดีเนาะก็เลยโทรเข้ามาขัดจังหวะหน่อยนึงครับครับเมื่อวานนี้ก็ได้ดูข่าวเนาะเกี่ยวกับที่จังหวัดอยุธยาอำเภอบางบานอ่ะน้ำก็ยังท่วมอยู่นะน้ำก็ยังท่วมอยู่ไม่มีใครไปดูแลให้เลยนะตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนป่านนี้มาเนี่ยสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกามาเนี่ยตอนนี้มีนาแล้ว6เดือน7เดือนก็ยังไม่เห็นมีรัฐบาลไหนเข้าไปดูแลเลยแล้วชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันเยอะเห็นดูจากน้ำแล้วก็นาไร่เขาน้ำท่วมหมดเลยก็ผมถึงบอกแกว่าเนี่ยขนาดอย่างนี้เนี่ยคนบางบานเขายังเดือดร้อนมาขนาดนี้เลยแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ได้ไปเยียวยาดูแลเขานะจนทุกวันนี้พวกคุณก็มัวแต่จะรีบจี้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อแดงตายบ้างไอ้91ศพพูดอยู่นั่นน่ะนะครับเมื่อวานผมก็โทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก็อยากจะให้เห็นใจคนอำเภอบางบานด้วยนะฮะจังหวัดอยุธยาเนี่ยเขาเดือดร้อนมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงป่านนี้เนี่ยขอถามหน่อยอยากจะให้พวกคุณเนี่ยได้รู้เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างถ้าคุณเป็นคนบางบานบ้างคุณจะทำยังไงครับขอถามหน่อยได้ไหมขอถามแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะเมื่อวานนี้ที่มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะให้ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยครับเพราะว่าน้ำมันทุกวันนี้แพงขึ้นทุกวันนะแพงขึ้นอยู่เรื่อยๆจนดีเซลตอนนี้ก็30กว่าบาทเบนซินก็40กว่าบาทนะทุกวันนี้บอกไงฮะว่าบ้านเราเนี่ยอะไรทุกอย่างก็แพงไปหมดข้าวปลาอาหารนี่ก็ตอนนี้นะโคราชนะครับข้าวขาหมูเนี่ยจานนึงเนี่ยพิเศษจานนึง50บาทเลยครับผมไปกินมาเนี่ย2จานเนี่ยกินมาข้าวเปล่าถ้วยนึงน
ะปาเข้าไปร้อยเศษแล้วทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันนับวันนับวันนับวันกว่าจะไปถึงลูกถึงหลานเราโตขึ้นมาโตขึ้นมานะมันไม่ไหวแล้วนะครับครับอยากให้รัฐบาลเนี่ยสนใจดูแลหน่อยนึงกับข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะฮะคุณพยายามหน่อยประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณบริหารไม่ได้ลาออกไปซะขอบคุณครับยุบสภาไปซะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์หน่อยวันที่10นะฮะถ้าคนที่คิดว่าอยากจะต่อสู้เรื่องน้ำมันผมอยากจะให้วันที่10นี้ไปร่วมด้วยช่วยกันที่สวนลุมนะครับครับเราไปร่วมด้วยช่วยกันกับทุกกลุ่มทุกหน่วยนะครับครับเพราะว่าเพื่อประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องอยากให้ไปร่วมด้วยช่วยกันนะฮะไปชุมไปร่วมชุมนุมกันวันที่10นี้ที่สวนลุมครับขอบพระคุณมีข้อคิดเห็นอะไรก็เสนอไปได้ครับบอกว่าเราอยากจะมาให้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีของประชาธิปไตยประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้อยากจะให้เราออกมาต่อสู้ด้วยเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยเอาละเอาละขับไล่กันจะได้ไหมครับขอบคุณครับเซฟเวลานิดนึงนะครับเวลาเหลือน้อยครับขอบพระคุณมากครับอย่าลืมวันที่8วันที่8 10นาฬิกาครับ10นาฬิกาครับที่สหประชาชาติครับ UN ฮะอาจารย์หม่อมหลวงบำริพาเอารายละเอียดมาให้ UN ดูอีกครั้งนึงครับที่ไปดูรายการ73มาเห็นอะไรบ้างครับจะเอาข้อมูลไปให้ UN ได้รับรู้และที่เราไม่ยอมรับสารโลกเพราะอะไรนะครับแล้วเราจะไม่เหมือนไอ้นักวิชาการนักวิชาเกินที่รับจ้างขายประเทศทั้งหลายละอ๋อ 7.1 ล้านเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาทรคุณสมบูรณ์คุณป่าล่มสวัสดีครับครับผมมีนิดหนึ่งนะครับคืออย่างงี้ตอนนี้ดอลลาร์เนี่ยนะประมาณ30บาทนะฮะ30บาทคุณเอา100ตอนนี้บาเรลเท่าไหร่120ใช่ไหมอือฮึ120ดอลลาร์ต่อบาเรล12 3 36 3,006 นะฮะ1บาเรลมี159ลิตรคุณบวกลบคูณหารมาแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าน้ำมันลิตรละแค่เท่าไหร่ประมาณ20-22เองครับมีค่าบัตรมีค่าการตลาดมีค่าภาษีอีกแล้วค่าการตลาดค่าภาษีอะไรมันตั้งมากมายขนาดนั้นนะครับครับจะได้เร็วๆนี่ตอนนี้นี่ราคาตลาดโลกนะครับเนี่ยตอนเนี้ยอ๋อตอนนี้นะฮะ1บาเรลเนี่ย159กว่าบาทลิตรนะฮะตีซะ160ลิตรก็ได้อ่ะมีเงินปันผลเนี่ยปันผลเงินปันผลค่าการตลาดค่าภาษีอะไรมันจะขนาดนั้นมีเงินปันผลเนี่ยมันเงินปันผลต้องจ่ายเงินปันผลให้กับไอ้พวกที่ถือหุ้นอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่ให้ไอ้หน้าเหลี่ยมมันนะครับไอ้เหลี่ยมมันพอที่มันซื้อกันแทบเดียวหมดอ่ะนะใช่ทีนี้คนไทยเราจะมายอมได้ยังไงไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะแล้ววันนี้ผมก็ฟังล่าสุดนะสร้างกำแพงสนามบินดอนเมืองผมฟังทุกคนพูดกันหมดเลยสูง3เมตรแต่รากฐานไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเท่าไหร่นี่ไงครับใช้เงินไม่น้อยนะครับคุณพูดได้สูง3เมตรแต่คุณต้องบอกให้ประชาชนเขารู้สิรากฐานเท่าไหร่มันทำแล้วมันจะพังมันจะล้มไหมนี่ไม่บอกไม่รู้เนี่ยว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เขาเอาน้ำท่วมดอนเมืองนี่เขาจะมาสร้างกำแพงใช่ครับนี่ไงนะแบ่งกันทั่วหน้างานนี้เห็นไหมนกแอร์นกเอออะไรมากันแล้วนะครับแล้วตรงนี้ท่านลองดูวิศวกรคนไหนเวลาคุณพูดได้สูง3เมตรทำไมคุณไม่พูดฐานรากด้วยล่ะฐานรากเท่าไหร่แล้วตรงนี้พอทำเสร็จพังปุ๊บใครรับผิดชอบครับไม่มีหรอกครับครับสลากกินแบ่งกินกันทั่วหน้าเลยครับเอายังมีอีกหลายเรื่องเอาเซิร์ฟแค่นี้ก่อนเพราะอีนางตัวดีไปเต้นระบำลูดก็สติกอยู่เมืองนอกแล้วขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแทนที่จะไปหาไอ้คนทำผิดที่ไปทำลายเขื่อนให้น้ำมาท่วมดอนเมืองเนี่ยมันกลับไม่หาจะหาทำไมล่ะเป้าหมายให้ท่วมก็พวกเขาเองคุณก็ไม่รู้อะไรและเรื่องน้ำมันเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ไอ้มนุษย์พันเดียจากรัฐชานไหนบอกจะให้ลดลงใช้ลดลงแล้วปัญหานะนี่ของอุตสาหกรรมทำคอกล้อมไว้นานาราษฎรล่ะวัดราษฎรล่ะโรงพยาบาลราษฎรล่ะมึงขวางทางน้ำแล้วว่ายังไงคนสระบุรีคนปทุมธานีอยุธยาไม่ใช่คนล่ะแล้วข้าวจะทำยังไงตายสิน้ำท่วมหมดขวางทางน้ำตลาดไหมล่ะวันนี้มันเพราะอย่างนี้แล้วข้าวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นเกษตรกรรมหลักที่เราจะต้องเอาเป็นเ
สินค้าส่งออกประเทศไทยต้องเป็นเมืองกสิกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมเอาละเราทิ้งอุตสาหกรรมไม่ได้แต่ต้องเลือกที่สวัสดีครับเชิญเชิญครับสวัสดีครับไม่เคยยินเลยครับพูดเลยครับเชิญพูดได้เลยครับยินดีครับท่านพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับฮะครับโจมตีนี่รู้สึกว่ามันไปโจมตีเรื่องไม่ค่อยสำคัญกันนะเรื่องน้ำมันแพงเลยทำไมไม่โจมตีตรงนี้ให้หนักครับอืมเพราะว่าอันนี้เป็นต้นทุนที่ทำให้ชาวบ้านลำบากทุกวันนี้เพราะตรงนี้นะครับต้องเอาตรงนี้ให้หนักคุณอรชนาเกิดพูดว่าเนี่ยมันยิ่งกว่า112อีกนะตรงนี้เอาให้หนักครับถ้าเอาที่อื่นนี่มันไม่ได้หนักแล้วชาวบ้านจะรู้สึกง่ายตรงนี้นะครับโอ้ครับครับความเห็นของผมเป็นอย่างนี้นะครับครับถ้าจะพูดเรื่องอื่นก็พูดไปได้ด้วยแต่ตรงนี้ต้องเอาด้วยครับอย่าทิ้งครับเข้าไปด้วยเพราะว่าชาวบ้านลำบากแย่แล้วตอนนี้นะผมเองก็ลำบากครับครับครับลำบากทั่วอยากจะให้ทำตรงนี้หนักๆครับครับครับนะครับครับครับผมขอบคุณครับในเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะเราจับมาโดยตลอดครับโดยตลอดเลยไม่มีช่วงไหนที่จะมีข้อมูลเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112เราเกาะติดมาโดยตลอดเลย90309อะไรพวกนี้2อะไรนะ237 291 291สสร.แต่291วันนี้เนี่ยก็สำคัญไม่น้อยทีเดียวจะพลิกฟ้าพลิกดินเนี่ยมันไม่ได้ไงสวัสดีครับครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะดูแล้วบ้านเมืองตอนนี้แล้วละเอียดใจจริงๆนะคะแต่เราก็ท้อไม่ได้ใช่ไหมคะท่านใช่ครับท้อไม่ได้ท่านอาจารย์อาทรคะตอนนี้เราไม่มีนายกใช่ไหมคะไม่มีครับมีแต่มหาจนนางนายกใช่ไหมคะท่านนายกครับใช่ไหมคะครับแล้วก็อย่างนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านว่าเขาทำแบบนี้เข้ากับสมัยก่อนนะคะระบบคอมมิวนิสต์นะคะใช่ไหมคะประดิษฐ์การนะคะแล้วเสื้อแดงเขาก็ยังไม่ตื่นตัวเขาก็ยังยกยอปอปั้นกันอยู่นะคะแล้วก็อยากเรียนถามอาจารย์ด้วยว่ากรณีนี้ถ้าเขาได้อำนาจบิดสิทธิ์แล้วเขามีสิทธิ์ที่จะลดเงินเดือนข้าราชการไหมคะท่านมีโอกาสทุกอย่างหมดแล้วฮะเพื่อให้สสสวดิฉันคิดว่าเขาต้องทำนะคะครับเพราะตอนนี้เขาก็ยังไม่เห็นหัวราษฎรแล้วใช่ไหมคะเขาออกประชานิยมมาทุกอย่างเลยแม้แต่กองทุนสตรีนะคะเขาไม่ได้ให้มาที่ถือนะเขาให้มากู้นะคะท่านดูระเบียบการของเขาแล้วนะคะสรุปแล้วเอาเงินอัดเราเองใช่ไหมคะเอาภาษีของเรามาให้มวลชนของเขาด้วยใช่ไหมคะท่านครับค่ะแล้วก็ดูแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นบ้ามากนะคะคนที่อยู่ดูไบแล้วก็เห็นหนังสือพิมพ์บางอะไรโพสต์ทูเดย์ใช่ไหมคะเป็นสัมภาษณ์และอีกหนังสือพิมพ์ตัวหนึ่งนะคะใช่ดูผมดูฮะดูแล้วเนี่ยออกมาพิลึกมากเลยคำพูดแต่ละคำเนี่ยค่ะแล้วถ้าไม่จ้างเขาจะไปหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านใช่สรุปแล้วตอนในสื่อทีมนี้ก็หมดศรัทธาแล้วนะคะท่าน แล้วก็เหลือไทยรัฐทำไมไม่ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเครือข่ายของเขาใช่ไหมคะไทยรัฐใช่ไหมคะ แล้วก็ฝากบอกเพื่อไทยด้วยนะคะตอนนี้นะคุณนะไม่ใช่สสนะคะคุณเป็นพนักงานบริษัทของบริษัทพรรคเพื่อไทยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณโอ้โหพูดได้ชัดเจนเจ็บปวดอู้เจ็บใจทายาเขาจะมาจ้างช่อง13ไปสัมภาษณ์นะนี่พอพูดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300ใช่ไหมวันนี้พี่น้องพิทักษ์ป่าจากภูสาดอกบัวขอนตาลใกล้ๆยโสธรน่ะโทรมาบอกว่าเอาละไอ้ลูกจ้างที่ถูกใจนี่นะแต่ก่อน 6,000 เพิ่มให้เลย 7,000 ไม่ถูกใจพวกไม่แค่400เชิญครับครับฮัลโหลค่ะเชิญฮะเชิญฮะค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์ทั้ง3นะคะครับผมค่ะคือไอ้สสเสื้อแดงอะนะคะที่มันบอกว่ามันไปหาว่าฉี่ของคุณรังสิมาเนี่ยมันคงเอาหน้ามันไปซุกหีบเขาอะค่ะแล้วมันก็คงจะอาบน้ำเยี่ยวมาทำงานทุกวันนะคะมันถึงกล้าพูดแบบนี้นะคะคแล้วก็อย่างข้าราชการเนี่ยนะคะถ้ามันไม่ได้เป็นอธิบดีมันไม่เคยออกไปปราบปรามอะไรหรอกพอมันเป็นอธิบดีปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะออกทำงานแต่อายุราชการ 40-50 ปีที่มันจริงเงินเดือนเราเนี่ยมันไม่เคยทำอะไรนะคะมันมาทำมาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ไอ้ที่ว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยนะคะใช่ทุกคนเดือดร้อนแต่คนที่มาพูดเนี่ยค่ะเวลาเราออกมากันเขาได้ออกมากันหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านคนจนเดือดร้อนหมดเลยแต่ถึงเวลาเนี่ยชาวบ้านที่เราออกไปเดินๆกันเนี่ยเรามีกันอยู่แค่กี่คนนะคะแล้วอย่างเนี้ยในกรุงเทพเนี่ยนะคะอย่างที่พุทธมณฑลสาย2เนี่ยนะคะเขาบอกทำไมอะคะถ้าแค่ทุกคนในหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวว่าไอ้คนกรุงเทพเนี่ยทำไมเขาไม่ออกมาช่วยเหลือตัวเองบ้างเขาต้องมารอไอ้พวกเราคนบ้านนอกนะคะเข้าไปช่วยเขาอะค่ะนะคะทำไมอะไรนะบ้านของมันกันเองอะนะคะทำไมมันไม่ออกไปตีวงล้อมเขาอะแล้วมันจะมีกัญญาเจาะไหมถูกไหมคะทำไมเรามีเงินเราไม่ใช้ไม่ได้เหรอเรามีน้ำมันเราต้องเจาะเหรอเราไม่เจาะนี่มันจะตายหากันไหมล่ะคะถูกไหมคะแล้วจะให้เราเนี่ยไปช่วยอะไรกันนักกันหนาตัวคนกรุงเทพเองมันไม่เคยช่วยตัวเองเลยมันปล่อยให้ไอ้พวกเราชาวบ้านพอเราไปเดินมันว่ายังไงมันบอกไอ้พวกคนบ้านนอกก็ช่างมันเถอะมันเห็นเราเนี่ยเหมือนกับเป็นประชาชนชั้นสองเนี่ยแล้วถึงเวลามาเรียกร้องความเดือดร้อนไม่เคยเลยนะที่ออกมาถ้ากรุงเทพออกมาจริงๆมันคนกี่ล้านคนใช่ไหมคะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณบางอย่างนะก็แก้คุณนี่พูดนะมันมีส่วนเป็นไปได้เพราะว่าเราเนี่ยขุดทรัพยากรเนี่ยนะเอาไปขายเอาไปนั่นหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ความจริงเราไม่จำเป็นต้องเจาะต้องรีบเจาะก็ได้เก็บไว้ให้เป็นสมบัติของรุ่นลูกหลานจริงๆก็จะฝากพี่น้องไปนะว่าไม่ใช่แค่ต่างนะคนกรุงเทพเองนครปฐมเองนนทบุรีเองก็ไม่ทราบว่าเขากำลังขุดน้ำมันบ้านตัวเองไม่รู้จริงๆเอ้าเขาบอกเขาทำประชาพิจารณ์แล้วไม่ได้ทำหรอกครับมีที่ไหนล่ะโม้ไปอย่างนั้นเองฮะงานนี้เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องแน่เป็นเรื่องแน่นอนครับผิดกฎหมายแน่นอนครับจังหวัดจะดีแหละครับเอ้าไม่ดีใจเหรอจะได้ใช้น้ำมันราคาถูกเป็นประเทศเดียวในโลกที่เจาะน้ำมันท่ามกลางเมืองหลวงนั่นจะมีการจะมาพูดบอกว่าโอ้ยเรารวยนะขุดน้ำมันกลางสนามหลวงเขาเยาะเย้ยฮะเขาเยาะเย้ยระถักถางให้รู้สึกว่าถ้ามันเจาะเกาะกลางเจาะกลางสนามหลวงเนี่ยต้องยอมงั้นใช่ไหมครับเอ้าหมดเวลาแล้วเนี่ยก็บอกหมดเวลานะหมดแล้วหมดเวลาหมดแล้วยังมันอยู่แต่เสียดายนะเอาเบอร์ของไทยกรมาขึ้นให้ไม่ได้เลยครับเรายังไม่ได้เบอร์ฮะนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้วันนี้ก็หมดเวลาขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับผมอัธรครับท่านบุญครับป่าร่มครับพร้อมเด็กน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ